วันนี้ฝนตกทำงานบ้านนะคะวันนี้ทำงานบ้านซักผ้าอบแห้งแล้วก็เก็บวันนี้ครึ้มฝนทั้งวันค่ะทุกอย่างเราต้องทำให้เรียบร้อยนะคะที่นี่แยกผ้านะคะผ้าขาวผ้าขาวกับผ้าสีเราจะไม่ซักรวมนะคะว่าเรากลัวมันจะตกสีนี่คือวันฝนตกนะคะไม่ได้ทำอะไรก็ทำงานบ้านไปเพิ่งอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเก็บผ้าที่เราซักนี่เราซักผ้าเราไม่ต้องตากแห้งนะคะเราเข้าอบแห้งเลยแต่เราเอามาผึ่งแบบผึ่งไว้เฉยๆผึ่งไว้แบบว่าให้มันหมักแห้งๆไปด้วยนะคะนี่คือชีวิตแม่บ้านค่ะทุกอย่างต้องทำให้เรียบร้อยงานที่ชอบคืองานบ้านค่ะงานบ้านงานสวนจะชอบมากค่ะเนี่ยอย่างเป็นผ้าเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเก็บชุดความเรียบร้อยของเราเราก็ทำแบบนี้คือทุกอย่างจะเรียบร้อยนะคะเป็นคนที่ชอบแบบจัดอะไรให้เป็นที่เป็นทางพูดง่ายๆว่าชอบทำงานบ้านนะคะชอบมากแต่เป็นงานของตัวเองนะคะไม่ใช่งานมาทำคนอื่นนะคะงานบ้านแล้วก็จะหยิบกันไปอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คืองานบ้านที่เราทำเห็นไหมคะเราก็ได้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่างนี้แหละค่ะเห็นไหมคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้ของเราเราจะมีที่เก็บนะคะเราจะมีที่เก็บนะคะทุกคนจะพาเพื่อนๆไปเก็บที่นะคะครึ้มฝนมากเลยค่ะครึ้มฝนมากเลยอากาศครึ้มอย่างเงี้ยเนี่ยอยากเป๊กไหมคะอยากเป๊กมาเลยนะคะนี่อยากเป๊กมาเลยนะคะของโชว์เล็กๆน้อยๆของโชว์เล็กๆน้อยๆอืมแล้วก็รอนี่เอาจะออกเอามาเข้าตู้เก็บนะคะเห็นไหมคะเปิดตู้มาทุกอย่างเราจะทำให้เรียบร้อยนะคะเป็นคนที่ชอบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเห็นไหมคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะเข้าตู้เห็นไหมคะเนี่ยทุกอย่างของเราจะเป็นอย่างนี้นี่คือความเรียบร้อยในบ้านเห็นไหมคะทุกอย่างจะเป็นสัดส่วนคือชอบทำงานบ้านนะคะเห็นไหมคะนี่ทุกอย่างเราต้องทำแบบนี้วันนี้งานบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้ววันเนี้ยก็เหลือคอยทำกับข้าวนะคะแล้วก็ใส่ตู้เรียบร้อยแล้วนี่คืองานบ้านของวันนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า